ไปกันที่ขสมกนะคะจัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี7เส้นทางค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่22ถึง28กรกฎาคมนี้ค่ะนายประยูนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าขสมกจัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรีจำนวน7เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2561ณท้องสนามหลวงโดยมีรายละเอียดดังนี้1. จัดรถเฉพาะกิจให้บริการฟรีจอดรับส่งทุกป้ายจำนวน5เส้นทางได้แก่เส้นทางที่1วงเวียนใหญ่สนามหลวงจอดรับส่งบริเวณตรงข้ามศาลฎีกาเส้นทางที่2หมอชิด2สนามหลวงจอดรับส่งบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเส้นทางที่3อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสนามหลวงจอดรับส่งบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเส้นทางที่4หัวลำโพงสนามหลวงจอดรับส่งบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์เส้นทางที่5สายใต้ใหม่สนามหลวงจอดรับส่งบริเวณหน้ากองสลากเก่า2จัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการฟรีรับจากจุดจอดรถจุดส่งจำนวน2เส้นทางได้แก่เส้นทางที่1สนามม้านางเลิ้งสนามหลวงจอดรับส่งบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์เส้นทางที่2สนามสุพัชลาไซสนามหลวงจอดรับส่งบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ทั้งนี้การจัดเดินรถโดยสารทั้ง7เส้นทางมีรายละเอียดระหว่างวันที่22ถึง27กรกฎาคม2561จัดเดินรถเส้นทางละ6คันให้บริการตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดเฉพาะวันที่28กรกฎาคม2561จัดเดินรถเส้นทางละ10คันให้บริการตั้งแต่5นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด